ดีมอ่ะเพิ่งเคยเห็นตัวเนี้ยตัวเดียวตัวแรกที่ไม่ใส่สารกันเสียเลยนะคะเป็นเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งเขาเพราะว่าเขาอ่ะมีแพ็คเกจเป็นแบบสุญญากาศก็เลยแบบป้องกันเชื้อได้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราฟาร์มาซีดวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องเซนซิทีฟสกินค่ะซึ่งปัญหาเนี้ยก็เป็นปัญหาที่พบได้ทั้งในเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะคะหลายๆคนเนี้ยก็คงมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายกันหรือว่าเคยเกิดอาการของภาวะผิวแพ้ง่ายอย่างเช่นพวกอาการคันแดงแสบร้อนที่ผิวหนังนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทํางานที่ไวผิดปกติของประสาทรับความรู้สึกบนผิวหนังนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของผิวหนังมันลดลงเนาะพวกสกินแบเรียร์มันลดลงแล้วก็การเกิดภาวะอักเสบที่ผิวหนังบ่อยๆเนี่ยซึ่งภาวะผิวแพ้ง่ายอ่ะก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยอาการแรกนะคะก็คืออาการผิวแห้งค่ะคือผิวขาดน้ำทำให้สกินแบเรียร์ของผิวเนี่ยอ่อนแอลงค่ะผิวจึงไวต่อการกระตุ้นนะคะอาการที่2ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้ผิวหนังคือมีตุ่มเล็กๆแดงๆคันแล้วก็มีอาการเมื่อเจอสิ่งกระตุ้นค่ะพวกเหงื่อนะคะอากาศร้อนมักจะเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนอาการที่3นะคะก็คือเซฟเดิมซึ่งเป็นอาการผิวลอกคันแล้วก็มีผิวเป็นขุยแบบมันๆนะคะซึ่งจะพบมากบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆอย่างเช่นพวกทีโซนหนังศีรษะเกิดจากการที่ผิวหนังอักเสบจากเชื้อราประจำถิ่นที่อาศัยอยู่บนผิวหน้าของเรานะคะปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดเซฟเดิมเนี่ยก็คือความเครียดแล้วก็พักผ่อนนอนน้อยอย่างนี้อันที่4นะคะก็คือผื่นแพ้สัมผัสอาการเนี้ยก็คือจะเป็นผื่นอักเสบแดงคันนะคะเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในบริเวณที่สัมผัสกับสารที่แพ้นะคะอย่างเช่นพวกนิกเกิลยางลาเท็กซ์น้ำหอมค่ะนะคะก็คือผื่นระคายสัมผัสค่ะเป็นผื่นอักเสบแดงนะคะเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมีที่มีความระคายเคืองสูงนะคะอย่างเช่นพวกยาย้อมผมน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างห้องน้ำหรือว่า AHA ค่ะอาการที่6ค่ะก็คือผิวติดสเตียรอยด์จากการที่เราทาพวกสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกที่มีสเตียรอยด์นะคะอาการเนี่ยก็จะมีตุ่มสิวแดงร้อนอ่ะอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่าการรักษาโรคผิวหนังเหล่านี้ต้องพยายามเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเนาะยาที่ใช้เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกยาทาสเตียรอยด์แล้วก็ยาแก้แพ้ยาแก้คันนะคะยกเว้นอาการของเซฟเดิมนะคะที่นอกจากจะใช้ยาพวกนี้แล้วก็คือต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายการทาพวกไมเจอร์ไรเซอร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวของเรานะคะช่วยลดความแห้งแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนเล็กๆบนผิวหนังของเราดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็คลีนซิ่งที่มีความอ่อนโยนนะคะไม่มีสารพวกที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเนาะอย่างเช่นพวกน้ำหอมสารที่ทำให้เกิดฟองนะคะควรเลือกสูตรที่เป็นโซฟีเนาะไม่มีสารลดแรงตึงผิวที่เรียกว่าโซเดียมลอริลซัลเฟตเนาะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นึงค่ะก็คือยูซีรีนอัลต้าเซนซิทีฟจบผิวแพ้แค่2สเต็ปนะคะสเต็ปแรกเนี่ยก็คืออัลต้าเซนซิทีฟครีนซิ่งเจลค่ะซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยนเนาะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะช่วยเติมน้ำให้กับผิวช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นช่วยรักษาสมดุลของผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงหลังล้างหน้าด้วยสเต็ปที่2นะคะก็คืออัลต้าเซนซิทีฟรีแพ้ครีมค่ะเป็นครีมที่มีสารซิมซิทีช่วยลดปัญหาผิวอ่อนแอเสริมสร้างปราการผิวลดอาการแสบยิบแดงแห้งได้ค่ะต่อไปนะคะก็คือช่วงขอเผือกส่วนผสมหน่อยก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราเป็นช่องฟาร์มาซีเนาะเราก็ไม่อยากจะมารีวิวธรรมดาก็เลยจะมาวิเคราะห์ส่วนผสมในครีมตัวนี้นะคะตัวที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คืออัลต้าเซนซิทีฟรีแพ้ครีมนะคะสำหรับส่วนประกอบของครีมนี้นะคะเขาใส่มาน้อยจริงๆคือเราสามารถแบ่งออกมาได้แค่6กลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มพวกเป็นโซเวนนะคะหรือว่าสารช่วยละลายเขาก็จะมีใส่พวกน้ำนะคะแล้วก็เมทิลโพพานีไดออลค่ะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะช่วยในการเติมน้ำให้ผิวเนี่ยเขาก็จะมีใส่กลีเซอรีนค่ะแล้วก็แพนทีนอลนะคะหรือว่าเด็กแพนทีนอลซึ่งเป็นอนุพันธ์โพวิตามิน B5 นะคะซึ่งพอเข้าร่างกายไปปุ๊บมันจะเมตาบอไลซ์นะคะกลายเป็นวิตามิน B5 ได้ค่ะก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยกักเก็บน้ำให้ผิวนะคะช่วยลดการระคายเคืองของผิวนะคะจากสารเคมีอื่นๆได้เขาก็จะใส่มาเป็นพวกเพนทีลีนไกลคอลนะคะแล้วก็คาพิลิลไกลคอลแล้วก็กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มอีโบเลียนค่ะเขาก็จะใส่มาเป็นพวกซีทิลพามิเทตค่ะเมทิลพามิเทตโอลัสออยค่ะ
ะแล้วก็จะมีใส่เชียบัตเตอร์นะคะหรือว่าบิวทีโรสเปอร์มัมคาคีบัตเตอร์นะคะซึ่งไอตัวเชียบัตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำมันที่ค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวมากๆค่ะแล้วก็เหมือนผลิตมาจากสารธรรมชาติดังนั้นการระคายเคืองก็จะต่ำแล้วก็มีฤทธิ์การเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยกลุ่มที่4นะคะก็คือวิสโคซิตี้เอเจนต์ค่ะเขาใส่เป็นโซเดียมโพลีอะคริลเลตค่ะแล้วก็จะมีใส่สารพวกที่เป็นช่วยในการปอกประโลมผิวหรือว่าซูตติ้งเอเจนต์นะคะก็คือซิมซีทีฟค่ะซึ่งเป็นสารที่ยูซีนเนี่ยเขาเน้นมากซึ่งเราจะมาพูดต่อไปว่ามันดียังไงต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่6กลุ่มที่6เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสารต้านการอักเสบค่ะก็คือเขาใส่เป็นสารสกัดจากรากชะเอมเทศนะคะซึ่งมีสารสำคัญก็คือลิโคคาโคนเอค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะสารประกอบในครีมตัวนี้จะไม่ได้มีเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ใส่สารที่ไม่จำเป็นเข้าไปในครีมตัวนี้เลยนะคะพวกพาราฟินน้ำหอมแอลกอฮอล์สารแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะแล้วก็สารลดแรงตึงผิวก็ไม่ได้ใส่นะคะที่สำคัญคือตัวนี้ไม่ได้ใส่สารกันเสียเลยเพราะว่าเขาอ่ะมีแพ็กเกจเป็นแบบสูญญากาศก็เลยแบบป้องกันเชื้อได้จริงๆแล้วนะคะสารกันเสียเนี่ยคือเครื่องสำอางทุกตัวคือใส่หมดเลยมันเป็นเรื่องคอมมอนมากแต่ว่าคือบีมเพิ่งเคยเห็นตัวนี้ตัวเดียวตัวแรกที่ไม่ใส่สารกันเสียเลยนะคะเป็นเพราะแพ็กเกจจิ้งเขาสำคัญที่สุดแล้วสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายคือการทาเมอร์เจอไรเซอร์นะคะเพื่อทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็จะมาพูดถึงสารสำคัญหลักในครีมตัวนี้นะคะก็จะมีหลักๆอยู่2ตัวนะคะตัวแรกคือสารที่ชื่อว่าซิมซิทีฟค่ะออกฤทธิ์คล้ายๆยาชาอ่อนๆโดยจะไปลดความไวของตัวกระตุ้นที่ปลายประสาทรับความรู้สึกบริเวณผิวหนังของเรานะคะก็เลยช่วยบรรเทาพวกอาการคันยุบยิบแสบแดงได้นะคะเขาก็มีการทำวิจัยเปเปอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งก็พบว่าสารตัวนี้ช่วยลดการกระตุ้นตัวรับความรู้สึกเจ็บแสบร้อนที่บริเวณผิวหนังสำหรับสารตัวที่2นะคะก็คือสารสกัดจากรากของชะเอมเทศค่ะซึ่งมีสารสำคัญนะคะชื่อว่าลิโคคาโคน A ค่ะในงานวิจัยที่เราได้ทำการรีวิวมาเนี่ยก็คือพบว่าไอริโคคาโคนเนี่ยช่วยลดกระบวนการอักเสบของผิวหนังได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะนอกจากนี้นะคะครีมตัวนี้ก็มีการทำวิจัยในคนด้วยเนาะเขาจะทดสอบเรื่องแบบแรงภายนอกมากระทำสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวมันจะอักเสบไหมนะคะโดยให้โกนขนติดต่อกัน3วันแล้วก็เทียบระหว่างบริเวณที่ไม่ได้ทาครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ทาครีมเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ใช้ครีมตัวนี้ก็มีความแดงที่ผิวหนังลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะอันนี้ก็คือพูดมาจนจบแล้วเนาะเรื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของครีมแล้วก็แบบสารสำคัญในครีมนะคะแล้วสรุปว่าครีมตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยมีอาการพวกแสบแดงยิบที่ผิวนะคะคนที่ใช้ยาพวกยาทารักษาสิวอยู่หรือว่ายาทาสเตียรอยด์อ่ะสามารถใช้ครีมตัวนี้ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดพวกอาการแสบแดงคันนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังช่วยทำให้สกินแบเรียร์ของผิวหนังมันแข็งแรงขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถทาระยะยาวได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ควรหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างเช่นพวก AHA อย่างนี้ก็ไม่ควรทาเนาะแล้วก็พวกสารลดแรงตึงผิวบางอย่างที่เหมือนมันรุนแรงกับหน้ามากเกินไปเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะก็คือพยายามใช้อะไรที่มันอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลารักษาระดับนึงมันถึงจะดีขึ้นนะคะมันจะไม่ได้แบบหายในทันทีนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็อย่าลืมว่าต้องทาไวท์จอยเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดแต่ว่านะคะคนที่มีอาการผิวแพ้หนักมากๆนะคะอย่างเช่นมีตุ่มน้ำขึ้นหรือว่าแสบคันมากๆเนี่ยเราก็แนะนำนะคะว่าให้หายามาทาโดยที่อาจจะไปปรึกษาเภสัชหรือว่าแพทย์ก็ได้นะถ้าใครสนใจอยากลองผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยก็หาซื้อได้ที่วัตสันบูธอีฟแอนด์บอยแล้วก็พวกร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็รีวิวกันเสร็จแล้วนะสำหรับคอนเทนต์อื่นๆที่เพื่อนๆอยากให้เราทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาข้างใต้นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็อยากหาครีมช่วยอยู่นะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบาย